วันเสาร์ช่วง Saturday Update Saturday Update วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครในโครงการ Bright Spot Thailandปักหมุดจุดสิงบนค่ะเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลและติดตามการทุจริตรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ Bright Spot Thailand เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับการติดสินบนในภาครัฐที่เคยพบเห็นไปโพสต์บนพื้นที่สาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกปลอดภัยและไม่ต้องเปิดเผยตัวตนนั่นเองค่ะด้วยวิธีง่ายๆ2ช่องทางค่ะคือทางเว็บไซต์ www.brightspot.com/thailand หรือทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแต่ในระยะแรกนี้จะใช้กับสมาร์ทโฟนในระบบ Android ก่อนนะคะส่วนระบบ iPhone จะพัฒนาเพื่อใช้ต่อไปค่ะสำหรับข้อมูลที่รายงานเหตุการณ์ติดสินบนจะถูกแสดงทันทีที่โพสต์ค่ะและระบบก็จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกโพสต์ทั้งหมดมาแสดงผลเป็นภาพรวมเหตุการณ์การติดสินบนตามพื้นที่เกิดเหตุไว้บนหน้าโฮมเพจ Bright Spot Thailand ซึ่งก็จะทำให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงแนวโน้มและรูปแบบการติดสินบนซึ่งก็จะช่วยให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาการติดสินบนมากขึ้นทั้งนี้โครงการ Bright Spot Thailand จะมีการรณรงค์ไปทั่วกรุงเทพมหานครและในอีก3จังหวัดคือเชียงใหม่ขอนแก่นและสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการนี้ได้ที่เว็บไซต์ brightspot.com/thailand ค่ะมาร่วมกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อให้สังคมไทยของเราโปร่งใสกันนะคะ